้าวัดแต่ละทีทำไมเรื่องเยอะจังนมัสการพระอาจารย์นะคะวันนี้อีกหนึ่งคำถามที่อ้อมมีข้อสงสัยมาจากน้องๆที่เป็นเด็กวัยรุ่นนะคะพระอาจารย์ก็สงสัยว่าทำไมเวลาจะเข้าวัดทุกอย่างมันต้องดูซีเรียสไปหมดต้องมีพิธีรีตองต้องบังคับให้เขาต้องแต่งตัวยังไงต้องพูดยังไงถ้ามันยากนะเขาเริ่มไม่อยากเข้าเขาไม่สนใจแล้วอะค่ะพระอาจารย์พิธีรีตองก็มีประโยชน์นะเพราะว่าถ้ามันมีแบบฟอร์มเนี่ยมันก็ทำให้เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆได้ง่ายงานเนี่ยถ้ามีแบบฟอร์มเนี่ยนะมันง่ายใช่ไหมไม่ต้องคิดใหม่พิธีรีตองเนี่ยมันช่วยอย่างนั้นเช่นจะถวายสังฆทานมีพิธีรีตองมีแบบฟอร์มไม่ต้องคิดใหม่นะก็ทำตามแบบฟอร์มนั้นคือมันมีไว้เนี่ยเพื่อช่วยทำให้การทำความดีเป็นเรื่องง่ายต้องมองอย่างนี้นะเช่นเราจะถวายสังฆทานเนี่ยทำไมถึงต้องมีการรับไตรสรณาคมรับศีลเพื่อใจสงบเมื่อใจสงบเนี่ยการถวายทานเนี่ยมันจะได้บุญเพราะว่าจิตใจเนี่ยผ่องใสแต่ว่าหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องพิธีรีตองไปประดิษฐ์ประดอยพิธีรีตองเนี่ยให้มันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากโดยที่คนคิดหรือว่าคนนำเสนอเนี่ยก็ไม่ได้เข้าใจนะว่าพิธีรีตองเพื่ออะไรต้องเข้าใจนะว่าพิธีรีตองเนี่ยเพื่อส่งเสริมการทำความดีเมื่อใดก็ตามที่พิธีรีตองเนี่ยมาไปขัดขวางการทำความดีนั้นแสดงว่าผิดแล้วคุณไม่รู้พิธีรีตองเลยเนี่ยนะแต่ถ้าคุณทำความดีด้วยใจที่บริสุทธิ์สะอาดเนี่ยก็ถือว่าดีนะนั้นอย่าให้พิธีรีตองเนี่ยเป็นอุปสรรคขัดขวางการทำความดีมันมีข้อคิดว่าคนเราเนี่ยเราควรทำให้การทำความดีเป็นเรื่องง่ายการทำความชั่วเป็นเรื่องยากแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยทำชั่วเนี่ยเป็นเรื่องง่ายทำดีเป็นเรื่องยากจะเข้าวัดนะจะมาทำบุญหัวมันยากเหลือเกินแต่จะขโมยของเนี่ยนะจะด่าคนเนี่ยมันง่ายเหลือเกินนะสมัยเนี่ยมันต้องเปลี่ยนใหม่นะต้องทำให้ความดีเป็นเรื่องง่ายทำความชั่วเป็นเรื่องยากเรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะพิธีรีตรองขั้นตอนข้อกำหนดที่มีช่วยให้ใจของเราสงบมีสติเกิดกุศลพร้อมที่จะทำความดีได้โดยง่ายอย่าไปยึดติดกับเปลือกของข้อกำหนดต่างๆมากเกินไปจนเป็นอุปสรรคขัดขวางการทำความดีของเราจงระลึกไว้เสมอว่าการทำความดีนั้นเป็นเรื่องง่ายการทำความชั่วนั้นเป็นเรื่องยากทำทั้งหลายนั้นจะสำเร็จได้นั้นอยู่ที่ใจเพียงเท่านี้การเข้าวัดก็จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณมีสิ่งที่หนักในใจอยากจะแบ่งเบากับเราส่งมาได้เลยที่ @sunmok_bangkok หรือที่ Facebook หอจดหมายเหตุพุทธทาสนะคะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีช่วยค่ะ